วัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรนนี่ซีซั่นชาแนลอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้แปลกใจไหมที่มี How to มาฝากกันแล้วนะคะทุกคนก็เห็นว่ามันใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็เลยมาทำลุคนี้นะคะเป็นลุคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปี2019ที่จะมาถึงในปีหน้านะในเดือนหน้านี้แหละหรือตัดทันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเป็นลุคที่แบบใสๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากแล้วก็เห็นหมวกไหมเราคิดว่ามันน่าจะมีลมหนาวมามั้งก็เลย mix and match ให้เป็นต้อนรับปีใหม่ด้วยอากาศหนาวมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันเป็นลุคแบบงงๆทุกคนคืออยากทำอะไรก็ทำอ่ะจับใส่อย่างเดียวนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือปีหน้าเนี่ยสีแพนโทนออกมาแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคือสีอะไรเป็นสีLiving Coral นะคะมันจะเป็นสีเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูมันจะเป็นสีที่เป็นออกส้มๆพีชๆแต่ส้มมากกว่านั้นน่ะงงไหมเป็นสีโทนส้มอุ่นๆคือพูดไม่ถูกแล้วก็ไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่ามันจะเป็นส้มที่มีความประกายทองทำให้ดูแบบอบอุ่นแบบนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องหยิบสีนี้มาทำลุคนี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นลุคนี้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้สามารถแต่งไปเที่ยวไปปาร์ตี้หรืออะไรก็ได้และก็อยากจะบอกว่าในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะปีหน้าก็โยนสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปนะคะแล้วก็อ้ามือรับสิ่งที่ดีเข้ามานะคะก็พูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปชมลุคนี้กันค่ะว่าแต่งอะไรยังไงไปดูกันเลยจ้ะก็มาเจอกันกับหน้าสดแล้วนะก็เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าตอนนี้ฝนใส่คอนแทคเลนส์ไว้แล้วนะคะรุ่นที่ฝนใส่ก็จะเป็น Kitty Kawaii นะคะรุ่นมินิเอวาบราวน์นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็จะแบบมีความนัวๆหน่อยแต่งตามได้ในชีวิตประจำวันนะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยฝนก็จะใช้เป็นตัวคูชชั่นละกันเนาะวันนี้ก็ตัวนี้จะใช้เป็นของ Oriental Princess นะคะวันนี้ฝนใช้ของคิวคัฟเวอร์นะคะเป็นตัวนี้แล้วก็ฝนจะลงกับแปรงหัวใหญ่ๆแบบนี้นะมันทาง่ายดีก็ลงก่อนปิดรอยสิวก็จะใช้ตัวเดียวกันนี้เลยนะคะแล้วก็ชอบใช้แปรงพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้มันรู้สึกเกลี่ยเร็วดีง่ายดีด้วยส่วนนิ้วไม่ใช่นิ้วส่วนตัวสิวนะคะผมก็จะใช้เป็นนิ้วกดแทบๆๆๆลงแบบนี้แต่ละฝนจะเซตแป้งฝุ่นด้วยตัว Translucent นะคะจาก 4U2 นะคะคืออันเนี้ยเพิ่งค้นพบมาจากในลิ้นชักว่ามันใช้ดีมากดูดิใช้จนพับเป็นอย่างนี้เลยมันใช้ดีมากทุกคนฝนก็ง่ายๆขอใส่มือเลยแล้วก็เขาจะให้ความผ่องขึ้นมานิดนึงเนี่ยเห็นปะเฮ้ยมันดีมากเพิ่งค้นพบแล้วถูกด้วย300กว่าบาทเลยคิ้วนะคะก็วันนี้จะใช้ของBeauty Kills นะคะตัวนี้ผมซื้อมาจากเซเว่นนะถูกดี129บาทก็ฝนใช้ของเมลินดานะเป็นพาเลทนี้ก็เพื่อความคมกริบของคิ้วเรายิ่งขึ้นไปนะจ๊ะจะได้คิ้วมานะคะในรูปทรงประมาณนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วแบบใสนะคะหาก่อนอยู่ไหนใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้ของฝนมีอยู่แล้วนะก็หรือใครที่แบบว่าจะใช้มาสคาร่าที่แบบปัด
ขนตาก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่เลยนะนี่ผมก็จะใช้แบบสายๆปัดนะคะให้ขนคิ้มเรียงเส้นก็พอเพราะว่าสีไม่ได้อยากจะเปลี่ยนสีคิ้วแล้วตอนนี้ผมดำแล้วแล้วก็ปัดข้างหน้าตรงนี้นิดนึงให้มันฟูขนคิ้วแล้วก็จะฟูประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะมาแต่งตากันวันนี้ฝนจะใช้เครื่องสำอางให้น้อยที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนจะประหยัดเวลาไปด้วยนะส่วนของตาแล้วก็แก้มวันนี้ฝนจะใช้เป็นตัวเดียวกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นของ XOXO นะคะ Blush ค่ะตัวนี้จะเป็นสีแครอทเค้กนะด้านในเขาน่ารักมากจะเป็นสีประมาณนี้แต่มันเพิ่งแตกไปสีประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นสีที่ตรงกับแพนโทนที่ฝนแจ้งไว้เนาะมันก็อุ๊ยสีมันน่ารักมากแล้วมันเข้ากันเดี๋ยวแต่งง่ายๆเลยวันนี้ไม่ต้องมีแบบคัดเบ้าอะไรใดๆทั้งสิ้นวันฝนก็จะใช้กับแปรงแบบแบนๆประมาณนี้นะคะอันนี้ฝนใช้ของซูเปอร์มัมนะแล้วก็แต้มสีเขาลงไปสีเขาชัดมากนะทุกคนอันนี้อยากจะบอกแล้วก็ขอเขาออกนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแท็บเขาลงไปแล้วก็ค่อยๆเติมสีนะอย่าแบบวูบวามอ่ะอย่าวูบวามเพราะว่าสีมันชัดแล้วเวลามันเขาเรียกอะไรค่อยๆเติมอ่ะมันง่ายกว่าเราทาทีเดียวหนักมือแล้วก็มาลบทีหลังเห็นไหมแค่นี้เองทุกคนพุ่งไปยันหน้าปากซอยแล้วเนี่ยแล้วจะทาเขามาเป็นประมาณนี้เฮ้ยสีสวยมากเลยแล้วก็ทำเขาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันแทบเขาลงไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเกลี่ยเขาออกไปนิดนึงค่อยตามแบบเก็บเบรนช่วงขอบตรงขอบตาตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเบรนอีกทีตอนนี้เราลงไปก่อนอย่าไปตกใจนะคะแล้วก็ทาด้านบนแล้วก็ต้องทาตรงใต้ตาข้างล่างด้วยนะไม่งั้นมันจะดูโลนมากก็ใช้กับแปรงแบนๆอะไรก็ได้เหมือนกันหัวที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอันนี้ฝนใช้ของ Wet n Wild นะแล้วก็เคาะเขาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทาเขาลงไปตรงช่วงขอบตาของเราลากเขาออกมาข้างหลังนิดนึงเกลี่ยเขาดีๆเพราะสีเขาชัดมากอันนี้ฝนชอบมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่งแล้วทีนี้สีหน้ามันเป็นสีแพนโทนพอดีเลยหยิบมาแต่งกันก่อนดีกว่านะเป็นแบบว้าวสีมันจะประมาณนี้นะแต่ถ้าใครดูแล้วแบบรูปตาอย่างฝนอย่างเงี้ยมันมองอย่างเงี้ยคือหลับตาอย่างเงี้ยมันชัดใช่ไหมแต่พอลืมตามันไม่ชัดเราเติมได้นะค่อยๆเติมขึ้นไปแล้วก็ลืมตาดูแล้วก็ช่วงนี้โอเคเบาๆพร้อมไม่ต้องไปเยิ้มโอเคสีจะเป็นประมาณนี้นะคะส้มไม่น้อยเลยนะกะจะแต่งนิดเดียวแล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆอะไรก็ได้นะคะที่มันสะอาดสะอาดหน่อยจุ่มกับเขาเรียกว่าจุ่มอะไรใช้กับแป้งฝุ่นที่เราใช้ไปเมื่อกี้แล้วก็ขอออกหน่อยนะแล้วก็เบลนในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะทิ้งออกไปนะอันนี้คือใครจะจุ่มเป็นอายแชโดว์สีเนื้อก็ได้นะหรือว่าจะใช้กับแปรงก็ได้นะคะแล้วก็เกลี่ยขอบเขาให้มันดูแบบซอฟต์ขึ้นมันก็จะออกแนวประมาณนี้นะหลังจากนั้นฝนก็จะเติมความวิ่งนะคะด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นไฮไลท์ของ Wet n Wild ซึ่งอันนี้เดี๋ยวฝนจะมาไฮไลท์แก้มด้วยแต่ว่าอันเนี้ยจะมาเติมที่เปลือกตานิดนึงให้มันดูมีมิตินะคะก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้เลยใช้กับนิ้วนี่แหละง่ายๆแทบเขาลงไปแล้วก็แทบไปตรงกึ่งกลางตูโหเห็นมั้ยทุกคน wow. แค่นี้ก็ดูมีอะไรแล้วอ่ะจริงๆมันเป็นการแต่งหน้าแบบเบสิกง่ายๆมากเหมือนเดิมแค่เรามาเปลี่ยนสีจับคู่สีให้มันดูสนุกสนานก็พอแล้วมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้อ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆตาก็สวยว่ะเฮ้ยอะไรอย่างงี้ง่ายไหมล่ะมันก็จะประมาณนี้เติมตึ๊ดตึ๊ดไอช่วงนี้ฝนจะอินกับพวกอินเนอร์ไลน์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะจะไม่ค่อยได้ใช้อายไลเนอร์ที่แบบเขียนขอบคมกริบมากเท่าไหร่นะตัวนี้ฝนจะใช้เป็นของซูเปอร์สลิมนะคะพูฟเพนซิลไลเนอร์อันนี้เป็นของอีตูดี้นะคะใช้ดีมากแต่ว่าหัวออโต้มันเป็นหัวแบบออโต้ที่หมุนแล้วเอาลงไม่ได้อะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้หัวเขาเล็กแล้วก็เขียนง่ายเดี๋ยวฝนมาเขียนอินเนอร์ไลน์แล้วก็ลากหางวิงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะฝนจะเริ่มจากหางเลยว่าเราจะลากวิงแค่ไหนแล้วก็วิงไปเลยจ้ะอย่างฝนจะช่วงนี้จะเขียนประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆลากเขาเข้ามามันเขียนง่ายนะทุกคนมันก็เนื้อมันก็ไม่ได้นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งซะจนเกินไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยเขาเข้ามาฝนจะเขียนแค่นี้แหละแล้วก็ช
ช่วงข้างบนตาก็เหลือกตานิดนึงแล้วก็เขียนไปแค่นี้พอเนี่ยก็จะความแตกต่างจะประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็เติมข้างล่างนิดนึงนะคะให้มันดูมีแบบโคนขนตาตาแบบกลมโตหน่อยอย่าไปเติมเข้มมากก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะคาร่าก่อนจะใช้วันนี้นะคะเป็นของอีตูดี้นะคะตัวนี้ดีมากทุกคนคือขนตาเด้งทั้งวันเลยคือเห็นคนอื่นเขาใช้รีวิวแล้วก็ไปตามใน Twitter มาเนาะแล้วเราก็ไปซื้อมาเฮ้ยมันดีจริงๆทุกคนก็วิธีการปัดเหมือนเดิมค่ะมองปัดขนตาบนมองลงล่างปัดขนตาล่างต้องมองกล้องเดี๋ยวไม่เห็นนะอ่ะก็ปัดเข้าไปเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทาไม่ใช่ทาสิปัดแค่ขนตาก็พอแล้วอันนี้แล้วแต่นะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากแต่งลุคนี้ไปตอนกลางคืนก็ติดขนตาฟูๆสักอันนึงนะทุกคนสวยแหละจริงเลอะด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้โอ้ยตาก็จะดูกลมโตตัวปัดนะคะตัวเดิมเลยปัดแก้มนะปัดลงไปเลยค่ะรอบนี้ผมจะปัดเป็นแบบหน้าแก้มนะคะให้มันดูแบบสุขภาพดีแล้วก็ดูเด็กลงอะไรอย่างนี้เป็นประมาณนี้ปัดไปที่จมูกได้เลยเฮ้ยบ่มแดดแบบมีเลือดฝาดจ้าอยู่ดีๆฟาดลงไปทีเดียวมันก็ขนาดนี้เลยเนาะส้มมากทุกคนก็จะตามด้วยไฮไลท์นะคะของ Wet n Wild เหมือนเดิมปัดลงมาที่ช่วงโหนกแก้มเบาๆพอนะให้มันดูแบบมีมิติอะไรนิดนึงแล้วก็ปลายจมูกนิดหน่อยไม่นิดละมั้งเนี่ยให้มันดูผิวโกลๆด้วยสุขภาพดีนะต่อไปผมจะทาลิปลิปวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากทุกคนเพราะว่าเป็นลิปออกใหม่ของ For You Too นะคะ Kiss Me Harder เป็นรุ่นลิปแมทจริงๆเขามีทั้งหมด10กว่าสีอะแต่นี้หยิบมาใช้2สีเพราะว่าสีมันโทนรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เข้ากับเนี่ย Pantone ที่มาแต่งลุควันนี้กันนะผมจะใช้เบอร์07กับเบอร์10นะคะผสมกันมาทาปากกันเลยพูดกันนะคะเกลี่ยขอบปากนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใช้เบอร์10นะคะลงด้านในเพิ่มอีกนิดนึงผสมนะคะอันนี้มันจะดูซีดไปแล้วก็ใช้พู่กันเกลี่ยเหมือนเดิมเบลนให้สีมันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ลุคนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝนก็ขอตัวไปทำผมแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาลืมทำจมูกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฝนจะไฮไลท์สันจมูกด้วยนะด้วยเป็นตัวบัชออนของ For You Too นะสีมันสามารถมาใช้อะแดปใช้ได้นะก็ฝนใช้เป็นเบอร์ M9 นะคะก็แทบๆลงไปแล้วก็ไลท์ช่วงจมูกนิดไฮไลท์จมูกแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำผมก่อนอันนี้ไปจริงแล้วเดี๋ยวไปทำผมนะคะแล้วก็ใส่พ็อปใส่อะไรมาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่
ค่ะกลับมาแล้วค่ะก็ไปใส่หมวกเพิ่มพร็อพนิดนึงเพราะเห็นบอกว่าปีใหม่นี้มันจะหนาวซึ่งมันบอกว่ามันจะหนาวแต่วันนี้มันยังไม่หนาวเลยนะก็แล้วแต่เลยค่ะการแต่งตัวการใส่พร็อพทำผมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นลุคที่พอเราทำออกมานะคะก็มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรต้อนรับหน้าหนาวที่กำลังจะเข้ามาในช่วงปี2019ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแต่งหน้าส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่ใครอยากแต่งหน้าแบบนี้ติดปาร์ตี้ก็ลองดูกันได้ค่ะผมก็จริงไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ปล่อยให้มันยุ่งๆกระเซิงกระเซิงไปนะคะใครที่เป็นลูกผมยาวก็ลองทำผมดูนะเก็บดูก็โอเคเป็นประมาณนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปวันนี้แล้วนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของฝนด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็เดี๋ยวไว้จะมาทำสอนแต่งหน้าใหม่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย